ที่ดูแปลกตาไหมคะให้ทายว่าคืออะไรครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะนั่งรถไฟที่อเมริกาไม่ค่ะวันนี้พี่แอนไม่ได้มานั่งรถไฟพี่แอนมารับน้องโบค่ะน้องโบมาเรียนต่อปริญญาเอกที่นี่เรารู้จักกันตั้งแต่นู้นเลยสมัยที่แบบว่าน้องโบทำเรื่องเตรียมเอกสารนู่นนี่นั่นแล้วก็ติดต่อพี่แอนมาจาก YouTube วันนี้เราจะมาได้เจอกันตัวเป็นๆ เพราะว่าเรามีวันหยุดที่ตรงกันพี่แอนก็เลยมารับค่ะเนี่ยค่ะมาที่สถานีรถไฟคิซิมีนะคะอีกสักพักเดี๋ยวได้เจอกันแล้วจะเอาให้ดูค่ะตรงแบบว่ารางหรูนะคะเพราะคิดว่าคงเป็นรางแถวนั้นปรากฏว่ามีคุณพี่คนหนึ่งนะคะถามว่าจะไปไหนนู่นนี่นั่นบอกอ๋อมารับเพื่อนเพื่อนมาจากไหนพอบอกเสร็จเขาบอกว่านู่นเลยนะอยู่ไปตึกนู้นเลยเหลืองๆขี้เหล่ขี้เหล่นั่นน่ะที่แบบว่าสร้างมาเป็นร้อยๆปีแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโอ้ยเก่าแก่นะคะสมแล้วค่ะไหนไปดูไหนบอกว่ามีแบบว่ากระจกเก่าดูรูปเก่าๆกันค่ะสมัยที่แบบว่าโหเหมือนในหนังเลยอ่ะก็แบบอย่างนี้ค่ะนี่มาตรวจเลยนะคะหน้าตาเหมือนตอนที่แบบพี่แอนนั่งรถไฟไปแบบว่าที่ไหนนะที่รัสเซียค่ะหาเจอแล้วค่ะกระจกที่บอกเป็นตัวพิสูจน์ว่าตึกนี้มาแบบว่าเก่าแก่มาก1887ใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่จะไปจัดต้นคริสต์มาสเดี๋ยวขอกินก่อนวันนี้ก็น้องโบอยากกินตำแดงปูปลานะคะแล้วก็เมื่อกี้ได้อานิสงส์จากน้องเจี๊ยบเอาข้าวเหนียวแล้วก็หมูทอดแล้วอ่อมไก่มาให้เดี๋ยวเรากินกันเสร็จบ้านลกหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้คือแบบ
ของไม่ได้ค่ะมีน้องโบนอนอยู่นะคะพี่เลยเก็บของไม่ได้เดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดต้นคริสต์มาสกันค่ะคราวนี้ก็มาอวดอาหารนะคะนี่ค่ะข้าวเหนียวเขาใส่มาให้นะคะแล้วก็ตำแตงปูปลาร้าตะกี้ค่ะแล้วก็อ่อมไก่หมูทอดนะคะน้ำจงน้ำจิ้มอันนั้นน้ำจิ้มจีนอันนี้น้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วน้องเจี๊ยบทำมาให้ตะกี้ก็เดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวพี่แอนไปจัดต้นคริสต์มาสให้ดู